ชีวิตดีดีอดีตเด็กค่ายได้หมดท่าสดชื่นรับงานเอง10วันได้จับเงินแสนเผยยกหูหาเจนนี่หลังเกิดกระแสดราม่าสำหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเมื่อบรรดานักร้องในค่ายพร้อมใจลาออกถึง5คนในจำนวนนี้รวมถึงเบบอนอดีตนักร้องดังในค่ายที่ขอแยกตัวออกมาล่าสุดวันที่19สิงหาคมเบบอนเปิดใจกับทีมข่าวสดออนไลน์หลังแยกออกมาจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นว่าหลังออกจากค่ายมาและรับงานเองในช่วง10วันแรกมีงานรีวิวสินค้าจนได้รับเงินแสนถือว่าดีใจมากเพราะถือเป็นเงินแสนแรกที่เคยมีส่วนที่ขอลาออกจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกันส่วนตัวกับพี่เจนนี่หรือทีมงานแต่สาเหตุที่ต้องออกมาเพราะต้องการกลับมาเรียนและหาเงินเลี้ยงดูแม่รวมถึงน้องต่างบิดาอีก2คนหลังจากใช้เวลาเกือบ4เดือนเป็นศิลปินในค่ายสังกัดของพี่เจนนี่เคยได้ออกงานคอนเสิร์ตด้วยกันประมาณ 3-4 ครั้งได้เงินในครั้งนั้นงานละประมาณ500บาทแต่ต้องกินอยู่กับค่ายซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าเงินจำนวนนี้หรือส่วนพิเศษที่ได้รับรีวิวสินค้าในขณะนั้นพอจะเลี้ยงตัวเองได้เพียงคนเดียวแต่ไม่สามารถส่งเงินไปดูแลแม่และน้องอีก2คนที่เรียนอยู่ในอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วได้ก่อนตัดสินใจกลับมาเรียนที่สระแก้วอีกครั้งและหันมารับงานเองโดยรับงานผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อเบบอนทั้งรับรีวิวสินค้าแชร์โพสต์หรือแชร์ไลฟ์สดราคาไม่แพงแค่หลักพันกลางๆอยากฝากขอบคุณพี่เจนนี่อีกครั้งเพราะล่าสุดมีลูกค้าจากอุดรธานีได้ติดต่องานมาให้เบบอนไปร้องเพลงช่วงกลางเดือนหน้าโดยเบบอนขณะเป็นศิลปินอยู่ในค่ายได้หมดท่าสดชื่นมีเพลงเป็นของตัวเองเพียงเพลงเดียวเท่านั้นเพลงเขาเจอรักเธอเท่าฉันหรือเปล่าจึงทำให้เบบอนส่งข้อความไปปรึกษากับพี่เจนนี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพี่เจนนี่อนุญาตให้เบบอนร้องเพลงในค่ายได้หมดท่าสดชื่นได้ทุกเพลงโดยไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ทางเบบอนจึงอยากฝากขอบคุณไปที่พี่เจนนี่อีกครั้งตอนนี้ได้ออกมาหาห้องเช่าพักอาศัยอยู่ในตลาดวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปเรียนส่วนงานรีวิวสินค้าก็ยังรับอยู่ล่าสุดมีเงินผ่านมือมาเกือบแสนบาทโดยเงินจำนวนนี้จะแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพราะขณะที่ออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวอีกส่วนจะโอนให้แม่ที่กำลังทำงานรับจ้างอยู่ในกรุงเทพอีกส่วนจะโอนไปให้น้องต่างบิดาตัวเล็กอีก2คนที่อาศัยอยู่ในตาพระยาซึ่งในขณะนี้ชีวิตกำลังดีขึ้นโดยท่านสามารถติดต่องานหรือโฆษณาสินค้าติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0855304974อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ